สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 473ผมทำงาน31ปีตั้งแต่ปี32ถึง53ใช้มาตรา33ออกจากมาตรา33ปี53ต่อมาตรา39แค่1เดือนและยกเลิกเงินชราเปลี่ยนฐานคำนวณใหม่ครับคือถ้าฐานคำนวณของคุณเนี่ยหมายถึงฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่มันเป็นตัวแปรในการคิดบำนาญก็ต้องบอกว่าคุณยังไปไม่ถึงจุดนั้นครับเพราะคุณยังส่งเงินสมทบไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเกิดสิทธิ์บำนาญดังนั้นจึงไม่มีการคิดบำนาญใดๆทั้งสิ้นให้กับคุณฐานค่าจ้างอะไรพวกนี้ไม่ต้องเอามาเป็นตัวแปรเพราะมันไม่ได้คิดอยู่แล้วนะครับแล้วทำไมคุณจึงไม่มีสิทธิ์ได้บำนาญก็เพราะคุณนำส่งเงินสมทบส่วนชราภาพไม่ถึง180เดือนครับการเรียกเก็บเงินส่วนชราภาพเนี่ยเริ่มมีผลครั้งแรกวันที่31ธันวาคม2541ดังนั้นครับจาก31ธันวาคม2541ถึงปี53เนี่ยถึง180เดือนไหมครับไม่ถึงครับเมื่อไม่ถึงคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้บำนาญเมื่อไม่มีสิทธิ์ได้บำนาญเงินชราภาพจะเป็นยังไงต่อไปเงินชราภาพก็คืนคุณไปครับเพราะคุณยังส่งไม่ถึงเกณฑ์ก็เอาเท่าที่สะสมมานั่นแหละคืนไปประกันสังคมก็ไม่ได้ดูแลอะไรคุณต่อไปอีกแล้วเพราะคุณยังมาไม่ถึงจุดที่จะได้บำนาญนะครับแต่เขาก็จะมีผลประโยชน์ตอบแทนบวกให้แล้วก็จบกันไปครับไม่เกี่ยวกับฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับหรือถ้าคุณอยากรู้ว่ามันจะมีผลต่อเงินชราภาพที่คุณได้รับไหมคุณก็อาจจะเปลี่ยนรูปประโยคคำถามแค่นิดเดียวครับจากเรื่องที่ถามว่าเปลี่ยนฐานคำนวณไหมเปลี่ยนเป็นถามตรงๆเลยครับว่าเงินชราภาพที่ได้เนี่ยจากการที่คุณไปต่อมาตรา39แค่1เดือนเนี่ยมันจะทำให้เงินชราภาพของคุณลดลงเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิมผมก็จะได้ตอบให้สั้นๆว่าได้เพิ่มขึ้นครับคุณจะได้บำเหน็จเนี่ยมากกว่าการที่คุณออกงานมาแล้วคุณไม่ได้ต่อมาตรา39เพราะถ้าคุณออกงานมาแล้วคุณไม่ได้ต่อสถิติมันก็หยุดแค่นั้นครับแต่คุณต่อมา1เดือนคุณก็มียอดเงินสะสมชราภาพเนี่ยเพิ่มเข้าไปคุณก็จะได้มากกว่าเดิมดังนั้นบำเหน็จของคุณจากการต่อมาตรา39จึงทำให้ได้บำเหน็จเยอะกว่าการที่คุณไม่ได้ต่อมาตรา39 1เดือนนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับคุณยังไปไม่ถึงจุดที่จะได้บำนาญดังนั้นมันไม่ได้ไปเป็นตัวแปรที่จะทำให้ฐานลดฐานเพิ่มอะไรนะครับให้รู้แค่ว่าสะสมเท่าไหร่ได้แค่นั้นแล้วก็จบครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ